อยากวาดรูปเก่งขึ้นพัฒนาขึ้นเป็กซิ่วมีคอร์สออนไลน์แล้วก็บัตรที่จะให้ทุกคนได้นำไปพัฒนาตัวเองสนใจกดลิงก์ใต้ description ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเป็กจาก Pexil Art Studio ครับก่อนอื่นเลยนะครับผมถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe นะครับรบกวนกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของเรานะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆที่เข้ามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมถ้าหากจะพูดถึงเรื่องของการไล่น้ำหนักการเกลี่ยสีนะครับหรือการระบายสีนะครับก็เป็นอะไรที่ยากนะครับสำหรับมือใหม่นะครับแล้วก็คนที่กำลังอยากจะพัฒนาในการวาดรูปนะครับผมจริงๆแล้วอ่ะการเกลี่ยสียังไม่ได้ยากนะครับผมแต่การเกลี่ยสียังไงให้เนียนเรียบอ่ะยากนะครับผมก็เลยรวบรวมนะครับเทคนิคนะครับและวิธีการที่เราจะเริ่มต้นนะครับในการเกลี่ยสีให้เนียนเรียบได้ยังไงนะครับมาให้ทุกๆคนได้เรียนรู้กันนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเตรียมอุปกรณ์ของคุณให้พร้อมนะครับแล้วเราไปสนุกกันครับมาเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องบัตรกันก่อนนะครับว่าบรัชอะไรบ้างนะครับเหมาะกับการเกลี่ยสีนะครับผมเดี๋ยวผมจะแบ่งเป็น2ประเภทนี้ง่ายๆเลยนะครับบรัชที่มีความคมอะไรก็ได้อะบรัชที่มีความคมหมายความว่าไงสังเกตที่ขอบครับสังเกตที่ขอบบรัชเลยเราจะอิงตามขอบบรัชเป็นหลักนะครับยิ่งขอบคมมากเท่าไหร่นะครับมันจะมีความคมมากขึ้นเท่านั้นนะครับเราอย่าไปสนใจเรื่องของเท็กเจอร์นะครับดูที่ขอบก่อนเห็นไหมนี่มีความคมนะครับทีนี้บรัชอะไรที่มีความฟุ้งพวกซอฟต์บรัชนี่สังเกตนะครับเห็นไหมขอบฟุ้งแยกให้ออกก่อนนะครับขอบคมขอบฟุ้งก่อนพวกซอฟต์บรัชนะครับถ้าใน Procreate จะอยู่ในกล่องแอร์บรัชชิ่งพวกนี้เดี๋ยวเรามาโฟกัสที่กล่องแอร์บรัชตรงนี้ก็ได้นะครับผมมาเรามาดูกันใหม่นะครับถ้าบรัชที่ชื่อว่าพวกฮาร์ดมีเดียมฮาร์ดบรัชฮาร์ดบรัชพวกนี้นะครับลองดูเห็นไหมมีความคมอันนี้คือฮาร์ดบัตนะมาดูมีเดียมฮาร์ดบรัชสังเกตไหมครับขอบจะเบลอกว่าเพราะมีเดียมนะครับก็คือกลางกว่ากลางกว่าถ้าฮาร์ดก็คือคมไปเลยนะครับผมทีนี้มาดูนะครับมีเดียมบรัชเรามาไล่ดูนะครับคมสุดนะฮาร์ดบรัชเป็นอย่างนี้ต่อมามีเดียมฮาร์ดบรัชเห็นไหมเบลอกว่าต่อมา medium brush เบลอกว่าต่อมา soft brush นี่เบลอมากมายแยกนี้นะครับบรัชที่มีความคมบรัชที่มีความ soft นะครับก็คือขอบเบลอๆนะครับทีนี้บรัชอะไรนะครับที่เหมาะกับการที่เราจะมาไล่น้ำหนักนะครับถ้าง่ายที่สุดก็คือซอฟต์บรัชบรัชที่มีขอบฟุ้งยิ่งฟุ้งมากนะครับยิ่งไล่สีไล่น้ำหนักได้ง่ายขึ้นนะครับผมมาผมจะสาธิตให้ดูเราอยู่ที่ตัวซอฟต์บรัชเลยนะครับเบลอทำไมถึงไล่น้ำหนักได้ง่ายนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อขอบเขาเบลอนะครับเขาก็จะมีการเบลนด์นะครับการผสมกันกับอีกน้ำหนักหนึ่งได้ง่ายนะครับผมเลือกเป็นน้ำหนักอ่อนลงนะครับเห็นไหมครับขอบเขาฟุ้งเข้าหากันอย่างนี้เปรียบเทียบนะครับกับตัวฮาร์ดบัตขอบที่คมเลยกับน้ำหนักนี้เห็นไหมครับว่าขอบเขาไม่ได้ฟุ้งเห็นไหมครับเขาก็เลยมีการเบลนด์การผสมสีกันได้ยากนะครับมาดูอีกกรณีหนึ่งนะครับเราไปที่ซอฟต์บัตเหมือนเดิมทีนี้เดี๋ยวเราจะไล่นะครับจากสีหนึ่งเป็นอีกสีหนึ่งนะครับผมสมมุติผมเอาเป็นสีแดงแล้วไล่เป็นสีเหลืองแดงกับเหลืองเจอกันเห็นไหมครับถ้าเป็นตัวฮาร์ดบัตมาแดง
มาเจอกับเหลืองหน่อยนี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราคิดกันง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะครับว่าบลัชที่มีความฟุ้งนะครับเราจะไล่น้ำหนักจะเกลี่ยสีได้ง่ายเนียนกว่านะครับผมกลับกันนะครับบลัชที่มีขอบคมนะครับจะเกลี่ยสีได้ยากกว่านะครับผมทีนี้ถ้าผมต้องการใช้บลัชที่มีความคมในการเกลี่ยล่ะทำยังไงดูนะครับผมต้องผ่อนมือเห็นไหมครับมันจะค่อยๆบางแต่มันไม่ได้เบลนนะครับมันบางลงตามน้ำหนักมือถ้าผมกดแรงมันก็เข้มถ้าผมกดเบามันก็ไปเบาต้องใช้การคอนโทรลมือนะครับผมซึ่งจะยากกว่าตัวที่เป็นซอฟต์บลัชนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บลัชเห็นไหมครับว่ามีผลนะครับผมอันนี้คือประเด็นที่1 นะครับเรามาดูประเด็นที่2กันนะครับการรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาของน้ำหนักมือนะครับผมเมื่อกี้ก็สาธิตไปคร่าวๆแล้วนะครับผมลองมาสีฟ้าๆดูซอฟต์บลัชนะครับที่ผมบอกว่าเราไล่น้ำหนักได้ง่ายใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม่รู้จักผ่อนน้ำหนักมือเรากดเข้มไปมันก็จะเบนเข้าหากันได้ยากขนาดบาดที่ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรากดแรงๆแล้วค่อยๆผ่อนเหมือนเกลี่ยเบาๆมันจะทำให้การเบลนน้ำหนักได้ง่ายขึ้นนะครับมาเดี๋ยวเลือกสีน้ำเงินให้เห็นชัดๆอย่างนี้ผมต้องการเกลี่ยไปที่สีฟ้านี่เห็นไหมครับต้องผ่อนมือนะครับผมกดและสังเกตไหมครับเวลาตำแหน่งนะครับในการเกลี่ยของผมนะครับผมจะไม่กดจากตรงนี้ผมจะกดจากข้างนอกแล้วค่อยๆเกลี่ยให้มาผสมกันการที่เราค่อยๆเกลี่ยจากตรงนี้นะครับจะยากกว่าเกลี่ยจากข้างนอกแล้วเข้ามาจะง่ายกว่าทีนี้เมื่อกี้สาธิตให้ดูนะครับส่วนของฮาร์ดบลัชที่มีความคมลองสังเกตนะครับถ้าเรากดแรง 100% มันก็เข้มถ้าผมกดเบามันเป็นเรื่องของตัวมัลติพายนะครับผมของตัวบัตรบัตรเขาไม่ต้องการให้ผสมกันนะครับต้องการให้เราใช้น้ำหนักมือนะครับมันจะเป็นชั้นชั้นอย่างนี้ผมต้องการผสมสีนะครับผมก็ผ่อนแต่มันค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยนะครับผมอันนี้ก็คือเรื่องของการรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาน้ำหนักมือนะครับกดแรงๆนะครับในจังหวะที่เราต้องการความเข้มต้องการความเข้มและเราเบามือในจังหวะที่เราต้องการเบลนเห็นไหมครับการเบลนสีของเรานะครับก็จะไม่ยากอันนี้เรื่องของการคอนโทรลน้ำหนักมือนะครับผมบัตรแต่ละตัวนะครับก็ถูกออกแบบมานะครับรองรับน้ำหนักมือไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราได้บัตรมานะครับเราเทสเลยครับมาถึงปุ๊บเราก็ลองกดดูครับแล้วลองเกลี่ยดูเกลี่ยได้ง่ายไหมนะครับนี่ประเด็นต่อมานะครับเรื่องของการปรับหัวบัตรนะครับให้เล็กใหญ่นะครับให้เข้ากับพื้นที่ที่เราต้องการจะเกลี่ยนะครับผมทำไมถึงต้องเกี่ยวกับการปรับหัวบัตรเล็กใหญ่ครับอันนี้คือฝั่งนี้คือการปรับหัวบัตรนะครับเล็กใหญ่เล็กใหญ่นะครับผมลองดูว่าสมมุติว่าเรามีพื้นที่นะครับอยู่ตรงนี้เราต้องการเกลี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับผมถ้าเราใช้บัตรเล็กลองดูนะครับเมื่อไหร่จะเต็มเห็นไหมครับเมื่อไหร่จะเต็มแล้วมันเกิดความด่างได้แน่นอนนะครับเราจะเกลี่ยสีต่อไปสมมุติแดงเห็นไหมครับหลายๆคนนะครับจะมีปัญหากับตรงนี้นะครับทีนี้มาถ้าใหญ่เกินไปเกิดอะไรขึ้นใหญ่มากๆเลยล้นคอนโทรลไม่อยู่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราควรจะต้องปรับไซส์บัตรขนาดไหนนะครับผม
เราลองดูครับมือสแตนบายอยู่ฝั่งนี้นะครับตัวไซด์บาร์ด้านข้างนะครับลองดูก่อนให้เรารู้สึกว่าเราสามารถคอนโทรลมันได้นะครับประมาณนี้ไหมดูอยู่ที่พื้นที่เราด้วยนะครับถ้าพื้นที่ประมาณนี้นะครับเราจะไม่แบบโหมดที่เดียวปุ๊บไปแล้วก็ใหญ่โอเวอร์นะครับขยับลงมานิดนึงขยับลงมานิดนึงให้พอรู้สึกว่าไม่ใหญ่จนเกินไปนะไม่เล็กจนเกินไปประมาณนี้เราลองเกลี่ยดูตรงนี้เป็นมุมแดงตรงนี้ตรงนี้มาออกชมพูชมพูแดงๆฝั่งนี้เป็นเหลืองดูสีลองเปลี่ยนเข้าไปเห็นไหมครับเราก็สามารถที่จะไล่น้ำหนักได้เนียนนะครับเอาให้เนียนๆก่อนนะครับณตอนแรกนะครับปรับบาดหัวเล็กดูนะครับลองฝึกนะครับผมเวลาเราลงนะครับเราลงน้ำหนักเวลาเราจะเกียร์นะครับถ้าสมมติว่ารู้สึกว่ามันเล็กไปแล้วนะครับเราอันดูเลยครับอย่าไปพยายามแบบป้ายไปแล้วเราขี้เกียจป้ายต่อไปพยายามเกลี่ยไม่ต้องนะครับอันดูไปเลยนะครับแล้วเราลองดูเฮ้ยไม่ได้อันดูใหญ่ไปอันดูปั๊บอันดูเล็กไปอันดูอะไรอย่างนี้นะครับผมลองนะครับปรับดูนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือเรื่องของการปรับหัวบัตรเล็กใหญ่นะครับให้เข้ากับพื้นที่นะครับพื้นที่ใหญ่แล้วก็ปรับหัวบัตรให้ใหญ่หน่อยนะครับแต่ต้องไม่ใหญ่โอเวอร์จนเกินพื้นที่นะครับถ้าพื้นที่เล็กๆสมมุติว่าเป็นแบบซอกๆเขามีซอกอยู่ตรงนี้เราต้องการเกลี่ยนะครับเราก็ปรับหัวบัตรให้พอดีกับพื้นที่ประมาณนี้นะครับผมพอพื้นที่ใหญ่ขึ้นนะครับเราก็ค่อยปรับหัวบัตรใหญ่ขึ้นพื้นที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ปรับหัวบัตรให้ใหญ่ขึ้นนี่นะครับให้คอนเซปต์นะครับการไล่น้ำหนักนะครับเนียนๆอย่างนี้นะครับผมไม่เอาด่างนะครับพอเราได้แนวคิดนะครับ3หัวข้อแล้วอย่างที่ผมบอกไปนะครับ1ก็คือการเลือกใช้บาดทำให้เหมาะสมกับการไล่น้ำหนักนะครับผม2ก็คือการรู้จักผ่อนน้ำหนักนะครับผ่อนหนักผ่อนเบานะครับแต่ว่าต้องอยู่บนเงื่อนไขคือใช้ปากกา Apple Pencil นะครับที่มีแรงกดนะครับถ้าใครใช้ปากกาที่เป็นสไตลัสนะครับไม่มีแรงกดนะครับก็อาจจะคอนโทรลตรงนี้ได้ยากนะครับ3นะครับเรื่องของการเลือกหัวบัตรนะครับให้เหมาะสมกับพื้นที่นะครับพื้นที่เล็กใช้บัตรหัวเล็กนะครับพื้นที่ใหญ่นะครับปรับบัตรให้หัวใหญ่นะครับคำว่าบัตรเล็กใหญ่คือปรับหัวนะครับไม่ได้ไปเปลี่ยนบัตรนะครับผมทีนี้มาเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับผมมาทีนี้นะครับวิธีการฝึกนะครับการไล่น้ำหนักนะเราจะเริ่มนะครับการไล่น้ำหนักแบบValue นะครับคือการไล่น้ำหนักเข้มอ่อนก่อนสมมติเราเลือกสักสีหนึ่งนะครับดูตามผมนะครับมาที่คลาสสิกก็ได้ครับอย่างนี้นะแถบบนนะครับคือสีเราเลื่อนสีนี้นะครับให้ไปที่มุมบนขวาสุดเลยนะครับจะได้สีที่สดนะครับสมมติว่าผมเอาสีแดงอย่างนี้มาเราใช้ซอฟต์บัตรนะครับผมมาเราก็ปรับหัวบาดครับลองกดน้ำหนักนะครับไปเดี๋ยวเราจะทำให้เข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับวิธีการนะครับผมเราค่อยๆกดเลื่อนลงมาเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกนะผมไม่ได้กดอย่างนี้ออกไปผมกดจากตรงนี้เข้ามาค่อยๆเลือกครับเข้มขึ้นค่อยๆเลือกครับเข้มขึ้นฝึกคอนโทรลไปให้สุดนะครับหน้ากระดาษอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือสเต็ปที่1เวลาเราฝึกนะครับลองอีกสักสีหนึ่งครับสมมุติว่าผมเลือกสีน้ำเงินละกันนะครับเลือกน้ำเงินมาก่อนกดนะครับกดไปเลื่อนลงมาผ่อนเลื่อนลงมากดเข้มแล้วผมผ่อนตอนที่9ใกล้จะเบลนนะครับเลือกผ่อนเลือกผ่อนฝ
ึกอย่างนี้ก่อนนะครับผมพอเราได้นะครับสเต็ปนี้แล้วนะครับอ่ะลองไปเพิ่มเติมนะครับมาเลือกสักสีนึงครับสมมุติว่าผมเลือกสีชมพูก็ได้มาเหมือนเดิมครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองนะครับมาที่ดิสนะครับเราจะลองค่อยๆไล่น้ำหนักไล่สีนะไม่ใช่น้ำหนักนะครับวิธีการครับเราเลือกสักสีนึงนะครับแล้วเราค่อยๆเราจะต้องขยับไปทางด้านข้างนะครับไม่ว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับแต่ค่อยๆขยับนะครับสมมติผมเลือกสีชมพูมาดูกันฝึกไล่น้ำหนักครับค่อยๆขย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 ับมา1แทบผมเริ่มตรงนี้ใหม่ค่อยๆขยับค่อยๆขยับค่อยๆขยับไปนี่ฝึกอย่างนี้ให้คล่องนะครับผมต่อมานะครับเราลองเปลี่ยนบรัชดูนะครับผมเป็นบัตรที่มีความคมมากขึ้นนะครับแต่ไม่ต้องถึงกับฮาร์ดบัตรก็ได้นะครับลองเป็นพวกมีเดียมฮาร์ดบัตรดูนะครับเราจะไหวกันไหมมาลองดูครับจะมีความคมนะครับมันจะเกลี่ยได้ยากมากขึ้นนะครับมาเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักผ่อนมือนะครับเห็นไหมเกลี่ยยากเลยนะครับมันจะไม่สามารถไปถึงแบบเหมือนซอฟต์บัตรได้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะครับให้เรารู้จักผ่อนมือนะครับผ่อนแรงผ่อนน้ำหนักนี่ฝึกอย่างนี้นะครับผมเราต้องรู้จักนะครับกดน้ำหนักแล้วลองผ่อนดูครับซอฟต์บัตรเหมือนกันนะครับรู้จักกดน้ำหนักแล้วลองผ่อนดูครับมาครับพอเราได้องค์ความรู้ทั้งหมดแล้วนะครับผมเราก็ค่อยๆขยับเลเวลนะครับไปสู่สเต็ปต่อไปนะครับเอาลองไล่น้ำหนักเป็นวงกลมดูนะครับผมมาเราสร้างซีเลคชั่นวงกลมกันดีกว่าปึ๊บไปอย่างนี้นะครับเลือกสักสีหนึ่งเราเททีนี้ทำเป็นอัลฟาล็อกลองไล่น้ำหนักดูครับใช้ซอฟบัตนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ให้เข้มขึ้นนะครับมาทีนี้แสงเข้าฝั่งนี้แล้วกันนะครับเราก็น้ำหนักเข้มอยู่ฝั่งนี้ทีนี้เราต้องลองดูนะครับว่าหัวบัตรเล็กใหญ่เข้ามาแล้วนะครับถ้าเล็กเกินไปดูนะครับเราไล่ไม่ได้นะครับถ้าใหญ่จนเกินไปมันก็ล้นอย่างนี้เราก็ปรับนี่ข้อสังเกตนะครับเวลาฟอร์มนะครับทรงของเขาเป็นยังไงนะครับเราต้องไล่น้ำหนักให้โค้งไปตามฟอร์มอย่างนี้เข้มขึ้นอีกนิดนึงปรับหัวบัตรเล็กลงหน่อยพอเข้มขึ้นนะครับพื้นที่จะบีบแคบลงนี่ไล่อย่างนี้นะครับให้เนียนๆเนี่ยแค่ลูกกลมๆอย่างนี้ครับน้ำหนักอ่อนนะครับเราก็สว่างขึ้นนิดนึงดีเฟกต์นี่เห็นไหมครับลูกกลมๆแบบนี้นะครับทำให้สวยได้นะครับมาลองอีกสักลูกหนึ่งครับสร้างวงกลมแตะนะครับเลือกสักสีหนึ่งสมมติว่าผมเอาสีน้ำเงินแล้วกันเททำเป็นอัลฟาล็อกมาเลือกสีเข้มขึ้นนะครับสมมติแสงเข้าทางฝั่งนี้ผมก็จะโค้งอย่างนี้ผ่อนเบานะครับตรงนี้ให้เข้มขึ้นปรับเข้มขึ้นนี่เห็นไหมครับนี่แค่นี้อันนี้ก็คือการฝึกที่เป็นรูปทรงแล้วนะครับผมก็ลองเอาไปฝึกฝนกันดูนะครับ
ทีนี้นะครับสุดท้ายนะครับพอเราได้แล้วใช่ไหมครับเราลองฝึกกับวัตถุที่มีความง่ายนะครับผมไม่ซับซ้อนมากนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอะไรดีเอ่ยเป็นกล้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมสเก็ตก่อนลองกล้วยจัดจินตนาการนะครับอันนี้คือเขาเรียกอะไรเอ่ยตรงนี้จุกมันนะไม่รู้ทรงถูกหรือเปล่าน้องกล้วยของเรานะครับนี่ก็เอาเป็นง่ายๆครับจะกล้วยจะแอปเปิลก็ได้นะครับมาเราก็ล็อกไว้ก่อนกล้วยสีอะไรเอ่ยเหลืองๆใช่ไหมมาเราก็ลองใช้ซอฟบัตดูนะครับอ่ะบูสีพื้นไปก่อนปึ๊บไปเป็นสัก3สเต็ปนะครับผมตรงนี้ก็อาจจะเข้มขึ้นแล้วก็ข้างบนก็จะสว่างขึ้นนะครับเราก็ทำเป็นอัลฟาล็อกมาเข้มขึ้นนี่แล้วก็สว่างขึ้นลองเนี่ยครับใช้ซอฟบัตนะครับลองไล่น้ำหนักง่ายๆกันก่อนนะครับมาก้านขาวสีตาลน้ำตาลนะนี่จุกจุกหัวท้ายนี่ฝั่งนี้เข้มแล้วก็เข้มไปอันนี้ตัวกล้วยก็จะมีความแบบช้ำๆหน่อยนะครับกล้วยในจินตนาการเนี่ยใช้บัตรเดียวเลยนะครับแล้วก็ฝึกนะครับไล่น้ำหนักนู่นนี่นั่นไปกล้วยของเราอะไรประมาณนี้นะครับผมมันก็มีแสงเงาของเราหน่อยลบนะครับที่เราลงน้ำหนักไปนี่อะไรประมาณนี้นะครับเราก็เริ่มนะครับจากรูปทรงนะครับที่ไม่ยากไม่สลับซับซ้อนนะครับผมจะได้ฝึกไล่น้ำหนักเกี่ยนน้ำหนักได้นะครับด้วยบัตรใช้ซอฟบัตรไปก่อนนะครับมันจะง่ายกว่านะครับผม
มาครับเดี๋ยวเรามาลองใช้บลัดที่ไม่ใช่ซอฟบลัดนะครับที่มีความคมมากขึ้นกว่าซอฟบลัดในการไล่น้ำหนักดูนะครับผมมาเดี๋ยวผมขโมยสีภาพเดิมไปก่อนผมจะใช้นะครับผมตัวฮาร์ดเบรนนะดูนี่เขามีความคมนะครับเห็นไหมแต่ก็สามารถเบรนน้ำหนักได้นะถ้าเราผ่อนมืออย่างนี้อ่ะลองดูนะครับว่าทำได้ไหมเอ่ยนะครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับขอบเขาจะคมนะครับถ้าเรากดแรงเลยนะครับก็จะคมเลยแต่ถ้าเราผ่อนมือนะครับเขาก็จะมีการเบรนสีให้เรานี่มันคือบลัดที่มีความคมและการเบรนไปในตัวนะครับปึ๊บไปผมก็จะลงน้ำหนักไปมั่วซั่วไปก่อนนี่ปึ๊บอย่าลืมจุกคั่วเอาฝ้าล็อกไปเข้มขึ้นเข้มขึ้นเหมือนเดิมฝั่งไหนฝั่งข้างล่างนะครับนี่ผมกดเข้มแล้วผมก็ผ่อนน้ำหนักนี่จุกโดดน้ำหนักสว่างอยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งนี้สว่างก็มีขอบตรงนี้หน่อยรับแสงมาทำเป็นรอยด่างรอยดำบัดนี้ก็จะมาบัดนี้ก็จะไม่ได้ซอฟนะครับเหมือนบัดซอฟนะครับไม่ได้ฟุ้งขนาดนั้นนะครับก็ต้องแบบลงน้ำหนักแล้วก็เกลี่ยหน่อยเข้มขึ้นหัวท้ายนะครับแต่ก็จะมีความคมชัดนะครับข้อดีของบัตรที่มีความคมนะครับคือจะทำให้บางจุดที่เราต้องการความชัดเขาจะชัดมาทำเงาหน่อยดูซิจะทำได้ไหมก็ลงไปใกล้ๆตรงนี้เราก็จะมีความเข้มครับมันก็ได้แล้วนะครับผมผมแต่งอีกนิดนึงนะครับยังไม่สะใจอ่ะน้องกล้วยเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง2ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันนะครับผมตัวล่างก็คือบัตรซอฟตัวบนก็คือบัตมีเดียมนะครับบัตฮาร์ดเบรนนะครับที่มีความคมกว่าลองซูมเข้าไปนะครับบัตซอฟเห็นไหมครับก็จะไม่มีความคมนะครับทุกอย่างจะดูเบลอนะครับดูเกลี่ยดูเนียนนะครับแต่ในส่วนของบัตที่เป็นบัตที่มีความคมเห็นไหมครับเขาก็จะมีความคมอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับมือเราด้วยนะครับว่าเราต้องการที่จะเกลี่ยขนาดไหนนะครับผมอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบให้ดูทั้งบัตรทั้ง2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นบัตรที่มีความซอฟต์กับบัตรที่มีความคมนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการฝึกการเกลี่ยสีการไล่น้ำหนักนะครับผมยังไงก็แล้วแต่นะครับผมเราเรียนรู้เทคนิคและวิธีการแล้วนะครับเราก็ต้องไปฝึกฝนด้วยนะครับอย่าพึ่งใจร้อนนะครับผมว่าเราจะวาดรูปเก่งภายในรูป2รูปนะครับผมยังไงก็ฝึกกันไปเรื่อยๆนะครับ
ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับกดแชร์ให้เพื่อนๆได้เข้ามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับผมแต่ถ้าคุณมีคำถามอะไรนะครับผมก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย